ในคลิปนี้นะครับผมเราจะทำการเล่นเป็นมังกรในMinecraftนะครับซึ่งมังกรในMinecraftนี้นะครับผมเราไม่ต้องไล่กินเพื่อนนะครับผมสู้กับเพื่อนนะฮะโอเคนะครับผมทุกในคลิปนี้รีบกดไลค์คลิปนี้คนหนึ่งไลค์ด้วยนะครับผมและกด Subscribe เป็นกำลังใจในช่องนี้ด้วยนะครับในสุดช่องหลักเรากลับมาแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูกันได้เลยนะครับผมไป Let's do this เอาดิครับผมสวัสดีครับกับผม2ชามนะครับผมวันนี้อยู่กับพี่แฟมแล้วก็ใช่โอเคครับผมวันนี้นะครับเราอยู่กับไอ้ห่อนะฮะซึ่งวันนี้เราทำการเล่นไมค์ครับพี่แฟมไมค์ครับแปลงร่างเป็นสัตว์อีกแล้วแต่วันนี้นะคือเราจะแปลงร่างเป็นสัตว์แค่คนเดียวพี่ทำไมอ่ะเพราะเราจะแปลงร่างเป็นมังกรเราจะแปลงร่างเป็นมังกรกันนะครับแล้วแน่นอนว่าเราจะเป็นที่จะต้องกำจัดมังกรคือจะมีเพื่อนเราคนหนึ่งแปลงเป็นมังกรและผมกับพี่แฟมต้องฆ่ามันให้ได้นี่มันชาวบ้านเวียนมังกรด้วยใช่ไหมแอปเปิลทองตอนนี้เราต้องสุ่มใช่ไหมตอนนี้เราต้องสุ่มมังกรครับผมซึ่งแน่นอนว่าคนที่ได้มังกรนั้นน่ะต้องจะมีแค่คนเดียวนะครับนะเพื่อแปลเป็นมังกรในตอนแรกเพื่อฆ่าทุกคนเอ้ยต้องน้องฝากกันเลยคลิปนี้ด้วยนะและก็อย่าลืมคอมเมนต์นะครับว่ามังกรหรือว่าเออไปนะอย่าลืมพิมพ์บอกด้วยนะครับว่าใครเป็นคนชนะนะใครเฮ้ยผมเป็นโอ้ไม่ต้องลุ้นเลยโอเคต่อไปพี่แฟมเรานี่ก่อนพี่ดูได้เลยเออของคนปกตินะทุกคนคือของคนปกติอ่ะเราจะไปเนี่ยต้องเอาอุปกรณ์เพชรของเราในกล่องนี้อุปกรณ์ต่างๆในกล่องนี้โอเคจัดไปโอเคเสร็จแล้วคืออุปกรณ์เพชรโง่เนี่ยไม่สามารถฆ่ามังกรที่เป็นมังกรโดยผู้เล่นได้เราต้องทำการเอนชานด้วยวิ่งมาพี่วิ่งมาเราต้องเอนชานด้วยป่ะโอ้โหแล้วเราไม่มีเบลเราจะเอนชานยังไงพี่เพราะพี่มีเบลไม่ใช่หรอไงพี่ใกล้เสร็จกันแล้วแล้วดูสมุดพี่เฮ้ยดูพี่เบอร์ไม่ใช่ธนูเอนชานจะก่อเอนชานกันด้วยขอแก้ตัวได้ไหมขอแก้ตัวธนูได้ไหมเออมึงเอาธนูแก้ตัวพี่เฟรมไหมผมจะแปลงร่างแล้วนะครับโอเคต่อไปทางเราต้องแปลงร่างนะครับผมว่าตาแรกคิดว่าใครชนะพวกผมผู้เล่นหรือว่ามังกรอุ้ยไม่มีนั่นด้วยนะพี่โอ้ยมีอะไรเลือดจะไม่เลือดจะไม่รีเจนเลือดจะไม่รีเจนเลือดเพื่อเลือดพวกเรานะเออเลือดมังกรด้วยทั้งเราและมังกรตายแล้วอุ้ยมอนเฮ้ยมันไม่ชนผมพี่นี่เลยเฮ้ยเอาว่ะเออโดนอยู่ยอดพี่ยอดพี่ยอดเออจริงเออโอ้โหทำไมมันจริงแล้วมันกระเด็นไกลยังไม่ได้นี่แหละมังกรผู้เล่นเด็กมันทรมานมังกรผู้เล่นโอ้โหพี่เป็นไงพี่ยิงมันพี่ยิงมันเลยมันต้องยิงอยู่พี่ยิงบอมโอ้โหยิงบอมโอ้มันเก่าแหลกเลยป่ะพี่มันเก่าแหลกเลยป่ะโอ้ค้างเดี๋ยวพี่ค้างตายแน่ตายโอ้ยไม่กะเล่นแหลกเลยว่ะโอ้ยไอพี่ว่าเลือดเหลืออะไรแถบนึงแถบนึงไม่มีแบบแค่แถบเดียวพี่ไปผมจะตายแล้วพี่มันก่อนจะตายแล้วที่ไหนอ่ะมันอยู่ไหนอยู่ข้างบนมันก่อนอยู่ข้างบนเร็วพี่ไหนข้างบนไหนวะโอ้ดูโอ้พี่แล้วมันจริงแล้วพี่โอ้โหดูมันจริงบอมเนโอ้ตายซะไม่พี่มีการไฟอยู่เพื่อห่วงเฮ้ยอะไรกันครับเนี่ยมีการไฟด้วยเหรอเดี๋ยวกันไฟมังกรเปล่าวะเฮ้ยเอาเฮ้ยพี่ข้ามังกรได้แล้วเว้ยพี่เฟมเฮ้ยโอ้พี่เฟมโคตรเก่งเลยไม่พี่ยิงมั่วเมื่อกี้โอ้โหประมาณนี้นะครับผมก็คือว่าการฆ่ามังกรนะฮะคือแหลกมากมันแหลกตรงพาร์ติเคิลเว้ยรู้จักเฟมมันผู้ฆ่ามังกรเปล่าเออต่อไปตายทามพี่เฟมกดเลยซุ่มกดเลยเฮ้ยผมปะผมเฮ้ยม่อนอีกโอ้ยม่อนว่ะมาถอดกล่องถอดกอถอดอะไรกันจังหวะนี้ผมต้องเอาของจัดไปโอ้โหชาวบ้าน NPC ตัวเนี้ยแหละจะฆ่ามันเองเออฆ่ามันท้าต้องฆ่ามันเราอ่ะได้แล้วให้เขาบอกว่าผมนี่แหละนี่ไงมาแล้วเว้ยโอ้กดอะไรโจมตีนะเสียงโคตรดังเลยดีขวาปะตัววีกับตัววีเชิดเด้เป็นเรียบร้อยแล้วครับทุกคนพี่แฟมลองหน่อยทุกคนหูไหนคือมันต้องดีชบมันต้องโฉบยังไงโฉบเงี้ยเออเนี่ยชนอ่ะโอ้ยชนก็เลื่อนรถแล้วเลื่อนรถเยอะปะโอ้เยอะนะเฉยเด้อเลื่อนรถอ่ะโอ้ผมได้ธนูคงทนมาเนี่ยเอามาทำอะไรเนี่ยคงทนอีกเดียวเหรอโอ้โหโอ้ยทนทีกระเด็นโคตรไกลเออยิงไปเลยเออยิงมันวิ่งสูงแรงทุกคนโอ้แรงโอ้
โอ้ลูกไฟโอ้มาหาลูกไฟโอ้หายไปแล้วเฮ้ยยิงโอ้ยโดนโดนตายโอ้ตายแน่คนเล่นมังกรเล่นยากมากเลยจริงๆอ่ะใช่คนเล่นมังกรเนี่ยตัวทั้งใหญ่โอ้ยพี่โดนพี่ตายโอ้ยโดนลูกไฟโอ้ยเกียร์ลูกไฟมากทำตายไม่ใช่เหรอเอ้ยเปลี่ยนไม่กระเด็นเปลี่ยนไม่กระเด็นได้ไงวะเปลี่ยนไม่กระเด็นได้ไงวะเฮ้ยเออแน่นอนพี่มีตัวหนักใช่เหรอพี่โอ้ยอ้าวพี่เฟียมตายจบอีกแล้วปีเฟียมนักฆ่ามังกรเหรอโอ้แน่นอนไอ้ทามครั้งนี้ไอ้ทามแพ้ไว้แต่ว่าฟีเฟียมอ่ะชนะเดี๋ยวทำไมตรงนี้มันระเบิดไปดูอ่ะโอ้ระเบิดครั้งนี้ตาพี่นะทีเนี้ยเออได้พี่เชฟเป็นตลอดเลยอ่ะเขาฆ่าได้ตลอดเลยฟีเฟียมนักฆ่ามังกรทุกคนโอ้สุดๆมันจะไม่ได้ชายคนนี้เปลี่ยนตัวดิทำไงไอ้ตรงกดตัวพีไงพี่กดตัวใกล้ตัวพีอ่ะบัคเคยไม่กับรอลิงอ่ะเออมันต้องอยู่เออตรงนั้นแหละอีกขึ้นอีกบล็อกพร้อมยังทุกคนอ่ะ3 2 1ไปโอ้ยิงแล้วยิงโอ้โหโอ้โหโดนตายไปแล้วแกคือข้าวมังกรอยู่แล้วเหรอผมเป็นมังกรไม่แค่ไก่บินได้แกแค่ตัวใหญ่โอ้ยคูแรงมากคืออย่างยิงรถหลอดนึงอ่ะเอ้ยเออเต็มหลอดเลยอ่ะตายซะโอ้โหไอ้เด้อยิงไปโดนหลับนี่แหละเออโดนแล้วเออทำแล้วครับเอ้ยจุกฟุบฟุบปั๊บตึ๊บไปแก้จุกเออเดี๋ยวทำแกเอ้ยโอ้ยแรงขนาดฟุบปั๊บรับโชคฟุบปั๊บรับโชคตายเอ้ยยืนโดนโอ้ยตรงนี้ตายแล้วอุ้ยเอ้ยอะไรวะเฮ้ยโอ้พี่เฟย์เป็นไงรู้สึกยังบ้างพี่รู้สึกว่าปกรณ์สีแบบเต็มๆมาและครั้งนี้นะครับผมเราจะให้ฟรีเฟรมนักล่ามังกรนะสู้กับมังกร2ตัวดูเขาจะรอดหรือเปล่าเพราะว่าพี่เฟมโดนฆ่ามังกรเยอะสุดเลยด้วยถามใช่ป่ะพี่แกยิงปุ๊บแล้วมันโดนเองพี่เฟมถึงเวลาแล้วพี่โอ้ไม่พี่ใส่กล่องดิใส่กล่องดิใส่กล่องมาไอพี่ลูกธนูอ๋อเออลูกธนูพี่จะหมดแล้วเดี๋ยวต้อง3ชุดเอาลูกธนูจากมังกรไปเหลือ2อันเนี่ยยิงรัวขนาดนี้เลยมาทุกคนพร้อมยังพี่เฟรมพร้อมยังคราวนี้พี่เฟรมนะครับผมน้องๆคอมเมนต์ไม่ได้นะครับพี่เฟรมจะแพ้มังกรหรือว่าพี่เฟรมจะฆ่ามังกรเป็นนักราบเป็นมังกรแดงโอ้โหสุดยอดแบบเขาฆ่าไป2ตัวรวดเลยมาทุกคนเอ้ยเปิดพร้อมยังมาแล้ว3ไปแล้วมาเลยเฮ้ยไอ้เราตีกันเองวะไอ้ดาวเราต้องยิงใส่เขาเราต้องยิงอัดใส่เขาโอ้ยยิงโอ้ยแรงเด็กล่ามันยาเด็กล่าโอ้ยโอ้ยดูดิทุกคนมันแหลกมากจริงๆด้วยยิงเดี๋ยวกูชนทำกูชนเลยคือทุกคนคอมทุกคนอาจจะไม่เป็นไรคอมพี่มันค้างว้าพี่ควรเปลี่ยนคอมเจอแล้วว้ายยาเฮ้ยเราต้องดาบฟันกระเด็นไปกันล่ะกระเด็นอย่างไกลพี่แหลกเดี๋ยวขาพี่เฟรมอะไรวะเนี่ยรู้สึกเกิดมันเกิดมาโดนมันเกิดมาอีกแล้วว่าเธอคอล็อกโอ้ยมึงฟับรับโชคถือว่ามันก่อนมันน่ากลัวมากตอนแรกถ้าเกิดเราลุมมันก็ไม่น่ากลัวด้วยถ้าโดนลุมกลับคืนอ่ะคนก็ตายได้โอ้โหดูดิเออมันยิงไม่ทันนะครับถ้ามันยิงรัวๆได้นะถ้ามันยิงรัวๆได้นี่มันเลยอ่ะทุกคนแต่ว่าก่อนลุมก็ตายอย่างเดียวสิครับรออะไรเอ้ยเป็นไงครับน้องๆเป็นไงก็ในคลิปนี้นะครับก็น่าจะมีเท่านี้นะครับผมก็คลิปฮาๆนะครับ
ใครที่มีเพื่อนก็อยากจะเล่นแบบนี้ก็สามารถไปเล่นได้นะครับผมเดี๋ยวผมทิ้งนี่หลายเห็นหลายคนบอกว่าหมดนี่หมดอะไรดีผมทิ้งลิงก์หมดมาใต้ดีคลิปชั้นแล้วกันนะถือแบบแจกหมดไปด้วยเพราะว่าแบบเห็นแบบหลายคนถามมาเยอะแล้วในคลิปก่อนนะผมก็เลยแบบอยากแจกหมดสุดยอดเลยครับพี่มันโอ้โหยอดเลยไม่พี่กูขี้เกียจตอบโอ้ขี้เกียจตอบโอ้จบละโอเคครับผมสำหรับวันนี้สำหรับคลิปนี้ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ถ้าอยากให้เล่นอีกนะก็อย่าลืมคอมเมนต์แล้วกดไลค์กันเยอะๆอะไรพี่เป็นอะไรตายค้างออกเดี๋ยวตายเฉยโอเคไอพี่ลองดีป่ะยังไม่เคยเลยลองดิเราแบบพี่แปลงมังกรนี่แปลงมังกรนี่แปลงมังกรนี่มังกรนะโอ้โหจะสู้ได้ปะเนี่ยเดี๋ยวพี่ไปหาโอ้โหโอ้ยโอ้โหโอ้ไม่ได้เราเข้าใกล้พี่เธอไม่ได้แล้วโอ้ยเฮ้ยพี่เราตีกันเองว่ะพี่เราตีกันเองดูโอ้ขึ้นไม่ได้โอ้เราตีกันเองโอ้ทุกคนเดี๋ยวเนี่ย